คครับเดี๋ยวเราไปดูวิศวกรรมของประเทศคนเชียงใหม่กันว่าเขาตัดถนนกันยังไงเจอไปเยอะแล้วกันเช้าวันที่27ที่ท่าแพแล้วครับตอนนี้7โมง20เกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นไปที่สมโภช700ปีถนนแถวนั้นเราก็จะเจอต้องพวกเราปั่นจักรยานจากที่พักมา10กว่าโลเราก็จะมาถึงสนามกีฬา7พฤศจิกายนเพื่อมาพบกับไกด์ที่รอเราอยู่ครับไกด์พาเราไปไหนครับไปไหว้พระครับครับพระพุทธบาท400ครับพระพุทธบาท400ไกลนะครับจากนี้ตรงนี้50กิโลได้ตรงนี้เราอยู่ที่ไหนครับสนามสนาม700ปีสนามกีฬา700ปีสนามกีฬา700ปีอันนี้ที่เขาแข่ง4เกมใช่ๆๆนะครับเดี๋ยววันนี้เจ้าบ้านจะพาเราไปทรมานบันเทิงครับก็ปั่นทางราบสัก40กิโลอ่ะ30กิโลโลครับสิบโลหนักๆใช่ใช่อากาศยามเช้า18องศาครับเราปั่นกันไปที่ความเร็วประมาณ32-33เรื่อยๆสบายไปทางอำเภอแม่ริมครับทางนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับตอน600ในห้องสอนก็จะค่อนข้างคุ้นเคยหน่อยจอดพักเข้าห้องน้ำที่วัดประกาศธรรมครับเราปั่นมาประมาณ35กิโลแล้วไปกันต่อครับมากเลยครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับวัดพระพุทธบาท400เป็นอันซีนของเชียงใหม่ครับอยู่ที่อำเภอแม่ริมระยะทางจากตัวเมืองก็ประมาณ50โลครับข้างในก็ยังมีการก่อสร้างบางส่วนแต่เป็นวัดที่สวยมากครับและเติมพลังงานกันที่นี่ก่อนนะครับวัดพระพุทธบาท400เป็นวัดอันซีนในจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมครับมีความสวยงามแล้วก็
มีความมหัศจรรย์คือรอยพระพุทธบาททั้ง4รอยที่ประดิษฐานบนแท่นหินห้ามพลาดเลยครับถ้ามาเชียงใหม่ร้านอาหารวัดของถวายสังฆทานแล้วมีกาแฟด้วยหอมทองมีน้ำดื่มมีน้ำมากกาแฟเรียบร้อยเราก็แยกย้ายกันถ่ายรูปตามอัธยาศัยครับก่อนที่เราจะปั่นกลับนะครับก็วิวสวยสถานที่สวยหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็ปั่นกลับกันอีก30โลครับเพื่อกลับที่พักที่บ้านเพรีสอร์ทที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมดู Behind the Scene ของเราเล็กๆน้อยๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ finisher เลยดิเย้โอ้สวยดีอ่ะเตรียมแรงมาเข็นละโอเคครับพร้อมครับไม่ต้องเข็นหรอกครับวันนี้ระดับไม่ต้องเข็นครับขึ้นรถที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรนะที่ฝรั่งเศสอ่ะที่ไปงานเรียกอะไรเอาพาย 4,000 เออนั่นแหละเอาพายไปแล้วเอาพายทั้งปั่นง่ายกว่าที่เยอะเลยจริงๆนะโคตรง่ายกว่าที่เยอะเลยเขาไม่ชันมากเขาไม่ชันไอ้เรื่องบ้านเราเมืองไทยโคตรชันเลย